สวัสดีครับสวัสดีชาวหนองหนังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีขาจรนะครับที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะไม่ว่าคุณจะรู้จักชาแนลนี้ครั้งแรกด้วยคลิปอะไรก็ตามนะครับนี่คือช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนัง ประหลาดมากทุกคนเท่าที่จำได้เนี่ยผมไม่เคยทำสรุปหนังสรุปหนังเฟรนไชส์ต่างๆก่อนที่คุณจะไปดูนะครับผมจริงๆไอคอนเทนต์สรุปเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยทำให้ทุกคนรีเช็คนะก่อนจะไปดูหนังภาคต่อซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหนังภาคต่อนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเฟรนไชส์ที่ทำมาเก่าแก่มากมายก็ตามหรือเป็นแค่หนังไตรภาคที่เพิ่งมีมาแค่1ภาค2ภาค3ภาคก็แล้วแต่การที่เป็นหนังที่มีภาคต่อมันจำเป็นมากๆนะครับที่คุณจำเป็นจะต้องดูภาคเก่ามาก่อนเพื่อที่จะดูภาคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมันครบรถที่สุดและเนื่องด้วยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของจอห์นวิกนะครับผมเพราะจอห์นวิกภาคที่4เนี่ยกำลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นหนอนหนังนะครับถือโอกาสทำสรุปเรื่องราวของจอห์นวิกทั้ง3ภาคที่ผ่านมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในจอห์นวิกภาคแรกนะครับมันจะบอกเล่าเรื่องราวของนักฆ่าระดับตัวตึงของวงการมาเฟียที่ตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเองออกมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาของเขาที่ชื่อเฮเลนโดยที่ทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสามีภรรยาธรรมดาทั่วไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเฮเลนเกิดล้มป่วยลงกระทันหันและเสียชีวิตลงในที่สุดซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็ทำให้จอห์นเสียใจและจมอยู่กับความทุกข์ระทมเป็นอย่างมากแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของจอห์นอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนตายเฮเลนภรรยาของเขาได้มอบของดูต่างหน้าชิ้นสุดท้ายเอาไว้ให้จอห์นนั่นก็คือสุนัขพันธุ์บีเกิลที่ชื่อเดซี่ในตอนแรกนะครับจอห์นก็ดูไม่ค่อยจะชอบมันมากนักแต่สุดท้ายเดซี่ก็กลายเป็นเหตุผลเล็กๆในการมีชีวิตอยู่ของจอห์นอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่จอห์นกำลังแวะเติมน้ำมันรถคลาสสิกสุดที่รักของเขาอย่าง Ford Mustang Boss 429ปี1969และบังเอิญตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่น3คนนะครับเข้ามาที่ปั๊มเดียวกันกับจอห์นด้วยความสวยสดงดงามของ Ford Mustang Boss 429ปี1969ของจอห์นนะครับมันทำให้หัวโจกของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนะครับสนใจรถของจอห์นและอยากจะซื้อรถของเขาแน่นอนครับว่าจอห์นปฏิเสธนะครับซึ่งนั่นมันก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวที่ควรจะจบลงตรงนั้นมันก็ไม่จบนะครับเมื่อหัวโจกวัยรุ่นของกลุ่มดังกล่าวก็คือโยเซฟทาคาซอฟซึ่งเขาก็คือลูกชายคนเดียวของวิโก้ทาคาซอฟเจ้าพ่อมาเฟียที่มีอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่นั้นและแน่นอนว่าระดับลูกชายของเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่มีหรือที่จะยอมเสียหน้าเพราะถูกปฏิเสธโยเซฟเลยตัดสินใจพาเพื่อนๆบุกไปที่บ้านของจอห์นเพื่อที่จะขโมยรถและด้วยความที่ไม่ทันได้ระวังตัวนะครับเพราะว่าจอห์นก็ไม่คาดคิดว่าจะมีใครบ้าพอที่จะมาบุกบ้านของเขาเขาเลยถูกโยเซฟและพวกทำร้ายปางตายและที่เจ็บใจมากที่สุดก็คือเจ้าหมาน้อยเดซี่สุดที่รักของจอห์นนะครับที่มันพยายามปกป้องจอห์นตามสัญชาตญาณของมันแต่กลับต้องมาถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาของจอห์นก่อนที่พวกมันจะเชิดรถแล้วหลบหนีไปและนั่นถือเป็นการกระทำที่โง่มากนะครับเพราะมันทำให้ปีศาจในตำนานฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะปีศาจตัวนี้เนี่ยมันคือนักฆ่าที่โหดเหี้ยมและเก่งกาจที่สุดที่ได้รับฉายาว่า The Boogeyman หรือ Baba Yaga และชื่อจริงของปีศาจตนนั้นก็คือโจนาธานวิกหรือจอห์นวิกหลังจากที่วิโก้ทาคาซอฟเจ้าพ่อมาเฟียรู้ข่าวว่าลูกชายโง่เง่าของเขาเนี่ยได้ไปทำอะไรเอาไว้เขาก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีนะครับถึงขั้นที่เรียกลูกชายตัวดีของตัวเองเนี่ยมาตบหน้าและพยายามที่จะโทรไปเจรจากับจอห์นแต่ว่ามันก็ได้สายไปซะแล้วเพราะการกระทำของโยเซฟมันเหมือนเป็นการขยี้หัวใจของจอห์นและเจ้าหมาเดซี่ก็เป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งสุดท้ายที่ทำให้จอห์นวิกยังคงเป็นมนุษย์อยู่วิโก้ยังได้บอกกับลูกชายอีกว่าสาเหตุที่องค์กรมาเฟียของพวกเขามั่นคงและยิ่งใหญ่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่าภารกิจสุดท้ายที่จอห์นได้ทำก่อนที่เขาจะถอนตัวออกไปมันคือภารกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทำไม่สำเร็จเมื่อการเจรจาไม่ได้ผลนะครับวิโก้จึงส่งนักฆ่าในสังกัดชุดใหญ่เพื่อไปเก็บจอห์นแต่คราวนี้จอห์นตั้งรับได้ทันและมีเวลาเตรียมตัวมากพอนักฆ่ากลุ่มนั้นจึงลงไปคุยกับรากมะม่วงในเวลาไม่นานตรงนี้เราจะได้เริ่มเห็นว่าในวงการนักฆ่าเองเนี่ยก็จะมีกฎและมีพิธีต่างๆที่พิเศษออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้มีตำรวจเข้ามาตรวจสอบอะไรนะครับจะมีก็แต่คนรู้จักของจอห์นซึ่งก็ดูเหมือนว่าตำรวจคนนี้เนี่ยจะรู้ว่าจอห์นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่หลังจากนั้นจอห์นก็ได้เรียกชาลีนะครับคนที่ทำหน้าที่ในการจัดการเก็บศพของเหล่ามาเฟียมาจัดการเคลียร์สถานที่หลังจากนั้นจอห์นได้เริ่มออกตามล่าโยเซฟโดยเริ่มจากโรงแรม
Continental สาขานิวยอร์กซึ่งโรงแรมนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมเฉพาะของมาเฟียที่เป็นเหมือนเซฟโซนเพราะ The Continental จะมีกฎอยู่ว่าห้ามใครก็ตามมาฆ่ากันในโรงแรมแห่งนี้โดยเด็ดขาดส่วนทางฝั่งของวิโก้นะครับก็ตั้งค่าหัวจรเอาไว้แบบสูงลิฟต์เพื่อที่จะให้นักฆ่าในสังกัดคนอื่นๆเนี่ยเก็บจอนซะแต่ด้วยความสามารถระดับตำนานนักฆ่าที่ยังมีลมหายใจไม่ว่าจะกี่คนต่อกี่คนก็ถูกจอนเก็บเรียบถึงขนาดมีนักฆ่าหญิงที่ชื่อเพอร์กินส์ยอมแหกกฎของโรงแรมคอนติเนนทัลเพื่อลอบเข้ามาเก็บจอนก็ยังไม่สามารถเอาชีวิตของจอนได้นะครับในที่สุดก็เป็นฝ่ายของวิโก้เองนะครับที่โดนจอนไล่ล่าเอาคืนจนแทบเอาชีวิตไม่รอดจนวิโก้ต้องยอมบอกที่ซ่อนของลูกชายแก่จอนและขอให้จอนเนี่ยปล่อยเข้าไปซึ่งจอนที่ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับวิโก้อยู่แล้วนะครับก็ยอมทำตามนั้นนะครับโดยการปล่อยวิโก้ไปและไปตามล่าโยเซฟตามพิกัดที่วิโก้ได้บอกเมื่อจอนมาถึงก็พบว่าโยเซฟได้อยู่ที่สถานที่แห่งนี้จริงๆแต่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการป้องกันที่แน่นหนามากๆแต่ดูเหมือนว่าการคุ้มกันที่แน่นหนาตรงนั้นนะครับดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับจอนและมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมทุกคนในสถานที่แห่งนั้นถูกฆ่าตายเรียบและในวินาทีสุดท้ายที่โยเซฟพยายามจะบอกบางอย่างกับจอนนั่นก็คือมันก็แค่หมาตัวนึงแน่นอนว่าหลังจากที่โยเซฟพูดคำนั้นนะครับเขาก็ไม่รอดหลังจากนั้นจอห์นก็ได้พบกับวินสตันผู้ดูแลโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กอีกครั้งนะครับผมและเขาได้บอกกับจอห์นว่าวิโก้เนี่ยกำลังหนีออกจากเมืองซึ่งจอห์นก็ได้ตั้งใจที่จะจบเรื่องนี้แบบถอนรากถอนโคนอยู่แล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะขับรถไล่ล่าวิโก้ไปจนถึงท่าเรือและจบด้วยการดวลมีดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจอห์นก็สามารถจบชีวิตของวิโก้ลงได้สำเร็จในช่วงสุดท้ายของหนังนะครับผมเราจะได้เห็นว่าจอนเนี่ยเข้าไปทำแผลในโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งก่อนที่จะหิ้วหมาพิทบูอีกตัวกลับบ้านไปด้วยต่อมาในจอนวิกภาคที่2นะครับหลังจากที่จบเหตุการณ์ในภาคแรกไปนะครับจอนได้ออกตามหารถมัสแตงของเขาที่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับน้องชายของวิโก้ที่ชื่ออับรามทักซอฟด้วยความที่อับรามไม่อยากเสียแก๊งของตัวเองไปเพราะรถเพียงคันเดียวนะครับเขาจึงยอมให้จอนเอามันกลับไปแต่ว่าความสงบก็อยู่กับจอนได้ไม่นานนะครับเพราะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้มีแขกที่ไม่รับเชิญมาหาเขาถึงบ้านนั่นเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่จอนออกไล่ถล่มแก๊งของวิโก้เนี่ยได้แพร่กระจายออกไปในหมู่นักฆ่าด้วยกันและชายคนนี้มีชื่อว่าซานติโนดันโตนิโอหัวหน้าแก๊งมาเฟียอิตาลีที่มาทวงคำสัญญานั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนที่จอนทำภารกิจที่ไม่สำเร็จของเขาได้รับความช่วยเหลือจากซานโตนิโอคนนี้แหละครับและทั้งคู่ก็ได้ทำพันธสัญญาเลือดต่อกันเอาไว้ซึ่งพันธสัญญานี้จะเกิดขึ้นจากการยินยอมของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นและจะไม่สามารถยกเลิกได้จนกว่าสัญญาจะสมบูรณ์คือทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่ต้องการแต่ถึงอย่างนั้นจอนก็ยังปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่ย้อนกลับไปในวงการนักฆ่าอีกแล้วและนั่นทำให้ซันโตนิโอโมโหเป็นอย่างมากนะครับเขาตัดสินใจระเบิดบ้านของจอนทิ้งในทันทีจอนหนีรอดจากการระเบิดนั้นออกมาได้นะครับเขาจึงกลับไปที่โรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กอีกครั้งเพื่อที่จะปรึกษากับวินสตันเรื่องการยกเลิกพันธสัญญาเลือดแต่วินสตันก็ได้เตือนกับจอนกลับไปว่า2สิ่งในโลกของนักฆ่าที่ไม่สามารถฝ่าฝืนหรือละเมิดได้มันก็คือ 1. กฎของโรงแรมคอนติเนนทัลและ 2. พันธสัญญาเลือดนั่นทำให้จอนจำเป็นต้องไปเจรจากับซันโตนิโอเพื่อปิดบัญชีที่ยังคงค้างคาอยู่โดยภารกิจที่ซันโตนิโอต้องการให้จอนไปทำนั่นก็คือลอบสังหารพี่สาวของตัวเองที่ชื่อเจียน่าเพื่อที่เขาจะได้สามารถแย่งเก้าอี้ในสภาสูงหรือไฮเทเบิลซึ่งเป็นสภาของเหล่าหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมใหญ่12คนโดยระหว่างภารกิจนะครับเอลิสจะคอยติดตามดูเขาอยู่ตลอดหลังจากนั้นจอนก็ไปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับเพื่อแทรกซึมเข้าไปในงานเลี้ยงของเจียน่าเขาสามารถแทรกซึมจนไปถึงห้องแต่งตัวของเธอได้ด้านเจียน่าเมื่อเห็นจอนก็รู้ดีว่าเธอคงไม่รอดแล้วแน่ๆเลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายถึงแม้จอนจะไม่ได้เต็มใจมากนักนะครับแต่เขาก็ต้องลั่นกระสุนใส่ร่างของเจียน่าเพื่อเป็นการหยุดการทรมานและเป็นการทำพันธสัญญาเลือดให้สมบูรณ์ระหว่างทางหนีออกมาแคสเซียนบอดี้การ์ดของเจียน่าจำจอนได้และมั่นใจว่าเขาต้องถูกส่งมาฆ่าเจียน่าแน่ๆทั้งคู่จึงได้เกิดการไล่ล่ากันระหว่างทางเอลิสลูกน้องของซันโตนิโอก็เฉลยว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บจอนอีกทีนึงเพื่อเป็นการปิดปากหลังจากนั้นจอนก็ไล่เก็บลูกน้องของซันโตนิโอตายเป็นเบื่อนะครับและต่อมา
จอนก็ถูกแคสเซียนตามทันอีกครั้งทั้งคู่ออกไล่ล่ากันจนถึงโรงแรม Continental สาขาโรมและแน่นอนว่าเมื่อเข้ามาถึงในพื้นที่ของโรงแรมนะครับผมก็จะไม่สามารถฆ่ากันได้จอห์นก็ได้พยายามอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นซึ่งแคสเซียนก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็คงปล่อยจอห์นออกไปเฉยๆไม่ได้หลังจากที่ซานติโน่เก็บจอห์นไม่สำเร็จเขาจึงอ้างความชอบธรรมว่าจอห์นเนี่ยได้ฆ่าพี่สาวของเขาเพื่อที่จะเคลมที่นั่งในสภาสูงและเปิดบัญชีค่าหัวของจอห์นสูงถึง7ล้านเหรียญทำให้จอห์นถูกไล่ล่าจากนักฆ่าทั่วทั้งเมืองในระหว่างนั้นวินสตันก็เอาตราพันธะไปหาซานติโน่เพื่อจบพันธสัญญาเลือดนี้และเขายังได้เตือนซานติโน่อีกว่ากล้าหักหลังปีศาจก็ต้องเตรียมตัวรับโทษจากปีศาจเอาไว้ด้วยจอห์นสามารถเอาตัวรอดจากการตามล่ามาได้หลายต่อหลายครั้งนะครับและในที่สุดเขาก็ได้เผชิญหน้ากับแคสเซียนอีกครั้งทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจอห์นจะเป็นฝ่ายชนะมาได้แต่นั่นก็ทำให้จอห์นบาดเจ็บปางตายเช่นกันต่อมาเขาก็ได้ถูกชายที่เรียกตัวเองว่าเดอะเบอร์เบอรี่คิงช่วยเอาไว้ได้เบอร์เบอรี่คิงชื่นชอบในตัวจอห์นเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาเห็นว่าจอห์นเนี่ยเป็นคนที่กล้าลงมือฆ่าสมาชิกสภาสูงเดอะเบอร์เบอรี่คิงจึงได้เอาปืนให้จอห์น1กระบอกพร้อมกระสุนอีก7นัดและแนะนำให้เขาไปล่าตัวซันติโนในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เขาใช้จัดงานกาล่าซึ่งจอห์นก็ได้ทำตามนั้นเขาสามารถบุกเดี่ยวกำจัดลูกน้องของซันติโน่ได้อย่างง่ายดายและได้ดวลกับเอลิสอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้จอห์นก็สามารถปิดบัญชีกับเอลิสได้สำเร็จแต่ว่านั่นก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมที่จะทำให้ซันติโน่หนีไปพึ่งใบบุญของเดอะคอนติเนนทัลได้ทันฝั่งซันติโน่เยาะเย้ยพร้อมพูดกับจอห์นว่าเขาจะอยู่ที่นี่แบบไม่มีกำหนดนั่นหมายความว่ายังไงก็ตามนะครับจอห์นก็จะไม่สามารถฆ่าเขาได้แต่ฉายาบาบายาก้าของจอห์นเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับจอห์นตัดสินใจยกปืนขึ้นมาลั่นกระสุนใส่หัวซันติโน่กลางเลาจ์ของโรงแรมนั่นทำให้วินสตันเองก็อึ้งไปไม่น้อยเช่นกันวันต่อมาวินสตันพบกับจอห์นและอธิบายว่าณตอนนี้บัญชีค่าหัวของจอห์นถูกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและขยายขอบเขตการตามล่าออกไปเป็นทั่วโลกและตอนนี้วินสตันก็จำเป็นที่จะต้องประกาศคำสั่ง Excommunicado เพื่อยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดของจอห์นในฐานะนักฆ่าอย่างไรก็ตามวินสตันก็ได้แอบช่วยเหลือจอห์นเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยการให้เวลาเขาหนี1ชั่วโมงและให้ตราพันธะแก่จอห์นเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตก่อนจะหนีจอห์นบอกให้วินสตันเตือนนักฆ่าในสภาสูงทุกคนว่าเขาจะฆ่าใครก็ตามที่พยายามตามล่าเขาและภาคนี้ก็จบลงด้วยจอห์นที่เดินจากไปพร้อมกับหมาพิทบูลในขณะที่วินสตันโทรไปยืนยันคำสั่ง Excommunicado ด้วยแว่น Optusใครที่รู้สึกว่าการดูหนังจอห์นวิก3ภาคนี่มันช่างยาวนานเหลือเกินดูหนัง3ภาครวดแบบนี้มันจะทำให้สายตาของเราล้ามั้ยเนี่ยแล้วแสงสีฟ้ามันจะทำลายสายตาเรามากแค่ไหนใช้นี่เลยครับแว่น Optus ด้วยเทคโนโลยีเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าของ Optus มันจะทำให้สายตาของคุณเนี่ยปลอดภัยจากแสงสีฟ้าและยังสวยปิ๊งปังเงางามเช่นเดิมและนี่คือ SpritFire 1ในรุ่น Exalted Stainless Steel ที่ตัวเรือนจะทำจาก Stainless Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมและวันนี้มันมาในกรอบสีดำดุดันและคมเข้มแถมยังเบาบางจะใส่นานเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหไม่ปวดกระบาลเลยแม้แต่น้อยใครสนใจแว่น Optus ก็ลองดูที่เพจ Optus ครับผมและอย่าลืมนะโค้ด Vermovies ลด100บาทสำหรับชาวหนอนหนังครับผมและในจอห์นวิกภาคที่3เนี่ยครับก็เริ่มต้นมาด้วยเหตุการณ์หลังจากที่จอห์นถูกคำสั่ง Excommunicado เขาก็เหลือทางเลือกไม่มากนะครับจอห์นจึงได้ไปเอากางเขนและตราพันธะที่เขาซ่อนเอาไว้ในหอสมุดแห่งชาติถึงแม้เวลาจะยังไม่ครบ1ชั่วโมงนะครับแต่ก็มีนักฆ่าบางส่วนนะครับได้เริ่มออกตามล่าตัวจอห์นแล้วจอห์นพยายามฝ่าฝูงนักฆ่าที่ไล่ล่าตามเขาอยู่เพื่อไปที่องค์กรนักฆ่ารุสกาโรมาเพื่อพบกับเดอะไดเรคเตอร์เพราะที่นี่จอห์นสามารถใช้กางเขนเพื่อร้องขอบางอย่างได้เพราะในอดีตครั้งหนึ่งจอห์นเคยเป็นสมาชิกของรุสกาโรมาและสิ่งที่จอห์นขอก็คือขอให้พาเขาไปที่คาสาบลังกาอย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันนะครับสภาสูงก็ได้ส่งตุลาการมาหาวินสตันและเบอร์เบอรี่คิงเพื่อให้ทั้งสองลงจากตำแหน่งโดยให้เวลา7วันเพื่อชดเชยกับที่พวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือแก่จอห์นวิกและยังได้มีการเรียกซีโร่นักฆ่าจากญี่ปุ่นเพื่อมาออกตามล่าจอห์นอีกด้วยทางด้านของจอห์นเมื่อไปถึงคาซาบลังกาเขาก็ได้พบกับโซเฟียเพื่อนเก่าของเขาและเป็นผู้ดูแลเดอะคอนติเนนทัลสาขาคาซาบลังกาอีกด้วยจอห์นมาเพราะเขามีพันธสัญญาเลือดที่โซเฟียยังติดค้างเขาอยู่และถึงแม้จะอยู่ในคำสั่ง Excommunicado พันธสัญญาเลือดก็ยังคงใช้งานได้อยู่
โดยจอนขอให้โซเฟียพาเขาไปพบกับผู้อาวุโสหรือ The Elder เพราะคนคนนี้คือคนคนเดียวที่จะมีอำนาจเหนือสภาสูงและอยู่บนจุดสูงสุดของโลกนักฆ่าอีกด้านหนึ่งเมื่อครบ7วันนะครับผมแต่เบเวอรี่คิงยังปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งเขาจึงถูกซีโร่และลูกน้องตามเก็บในที่สุดนะครับจอนก็ได้เข้าพบกับผู้อาวุโสจนได้จอนบอกว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเก็บความทรงจำของภรรยาที่รักของเขาเพื่อไม่ให้ช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับถูกลบเลือนไปผู้อาวุโสได้ยินแบบนั้นก็ยินดีที่จะอภัยโทษให้เขานะครับผมแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างก็คือต้องแลกกับการที่เขาต้องไปฆ่าวินสตันและรับใช้สภาสูงไปตลอดชีวิตจอนยอมรับข้อเสนอนี้นะครับโดยยอมตัดนิ้วนางข้างซ้ายของเขาและมอบของที่เขารักที่สุดก็คือแหวนแต่งงานให้กับผู้อาวุโสไประหว่างที่จอนกลับมาที่เดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กนะครับเขาก็ได้ปะทะกับกลุ่มของซีโร่ด้านของวินสตันเองก็ปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งเช่นกันนะครับผมนั่นทำให้ตุลาการตัดสินใจที่จะยกเลิกสถานะของเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กไปและนั่นทำให้เหล่านักฆ่าจากทั่วทุกมุมโลกแห่กันมาที่นี่เพื่อทำสงครามด้านของจอนที่ไม่คิดจะฆ่าวินสตันอยู่แล้วนะครับผมเขาและพนักงานคนอื่นของโรงแรมจึงรวบรวมและระดมสภาวุธเพื่อที่จะเปิดสงครามกับสภาสูงอย่างเต็มรูปแบบการใส่กันยับของสงครามในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆแต่ต่อให้เก่งแค่ไหนหรือมากันเยอะแค่ไหนครับก็คงจะสู้พระเอกของเรื่องไม่ได้โดยเฉพาะพระเอกอย่างจอห์นวิกหลังจากที่ฝั่งของจอห์นได้เก็บพวกของสภาสูงแบบตายเรียบจนเหลือแค่ตุลาการเป็นคนสุดท้ายวินสตันเลือกที่จะเข้าไปเจรจากับตุลาการพร้อมเสนอให้คืนสถานะของเดอะคอนติเนนทัลในสาขานิวยอร์กและให้ตัววินสตันยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมตุลาการยอมรับข้อเสนอของวินสตันนะครับแต่ต้องแลกกับการจงรักภักดีของวินสตันกับสภาสูงซึ่งก็ดูเหมือนว่าวินสตันจะยอมรับข้อเสนอเช่นกันนะครับเพราะทันทีที่จอนขึ้นมาถึงด่านฟ้าวินสตันก็ได้ควักปืนขึ้นมายิงใส่จอนจนร่วงลงจากตึกและวินสตันก็ได้กลับมารับตำแหน่งผู้ดูแลเดอะคอนติเนนทัลเช่นเดิมทางฝั่งของจอนที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้ถูกพาไปหาเบเวอรี่คิงที่อยู่ในสภาพปางตายและซ่อนตัวอยู่อย่างลับๆในอุโมงค์ใต้ดินและคำพูดสุดท้ายที่ออกจากปากจอนวิกในขณะนั้นก็คือขอถามหน่อยจอนรู้สึกยังไงบ้างโคตรรีดเลยมันเป็นเหมือนคำพูดที่ทิ้งความหมายเป็นในประมาณว่าหลังจากนี้สภาสูงจะเป็นฝ่ายที่ถูกตามล่าและนี่ก็คือเรื่องราวโดยสรุปนะครับของจอห์นวิกทั้ง3ภาคนะครับลองทำดูนะครับเห็นว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบเวลาผมเอาประวัติคนนู้นคนนี้มาเล่านะครับผมก็เลยลองปรับวิธีการเดียวกันเอามาบอกเล่าเรื่องราวเหมือนสรุปเรื่องราวนะครับทบทวนจอห์นวิกทั้ง3ภาคเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูจอห์นวิกภาคที่4แล้วเดี๋ยวจอห์นวิกภาคที่4จะมีรีวิวแน่นอนนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับผมนี่ตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับที่ผมไปโดนมานะครับทรงแม่งสวยจริงๆเว้ยซึ่งตัวนี้ก็คือ Spitfire นะครับเป็นหนึ่งในรุ่น Exalted Stainless Steel ของ Optus ยังไงซะอย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับ Verm Movies ลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ